ี่น้องเออเฮ้ยเฮ้ยรถเกตหิมะเด้อพี่น้องเกตหิมะแล้วกะมีเครื่องเครื่องอื่นอีหยังอันสาดเกลือเนาะเห็นบอกข้างหน้าเขาก็สิห้อยห้อยห้อยไปป้องกันอันบ่ให้น้ำแข็งมันเกาะถนนเนาะเพราะสั่นคนยางมันสิมืนรถเลนกับมืนเนาะไปแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยเฮ้ยหนาวอีกแล้วหนาวอีกแล้วหนาวอีกแล้วพี่น้องโอ้ยจะสิลงไปไทยข้างล่างเนาะเอาเบิ่งต่ออีกจักหน่อยเบิ่งเบิ่งเบิ่งพี่น้องเอ้ยเบิ่งผู้ใดบ่เคยเห็นหิมะก็มาเบิ่งเด้อพี่น้องเอาตื่นขึ้นมาเห็นจับกล้องถ่ายเลยพี่น้อง SL กะเลยเนาะ SL Lifestyle เดนมาร์กเอาหิมะมาฝากพี่น้องหนาว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 สิลงไปข้างนอกถ่ายรูปงามๆมาฝากพี่น้องดีบ่ว่าน้ำบ่พี่น้องเอา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 ถ่ายผ่านกระจกนี่แหละพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องจาก SL Lifestyle in Denmark พามาเบิ่งหิมะเด้อพี่น้องอากาศหนาวนะเฮาเฮาก็มาออกเบิ่งหิมะนํากันเด้อค่ะหิมะเด้อพี่น้องอันเสียวให้พี่น้องเบิ่งอันนี้ก็คือหิมะมันก่ออยู่นําต้นไม้เด้อพี่น้องเห็นบ่คะเห็นบ่เนาะเห็นนําบ่พี่น้องหนาว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 น้ำแข็งเด้อค่ะน้ำแข็งใสผู้ใดอยากกินน้ำแข็งใสเอาน้ำหวานมาเทราดเลยสีแดงแซ่บนัวหวานเย็นฉ่ำอันเดี๋ยวอันมุ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 นเห็นไหมค่ะเข้ากับสิว่าเอสเอลบ้าได้เนาะพี่น้องว่าน้ำบ่แต่งตัวใส่หมวกคู่มือเนาะอันอาบน้ำอันผมหัวมันยังบ่ทันได้อันแห่งดีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันสิเป็นไข่เป็นวัดเนาะเอาเอาให้ชมวิวค่ะพี่น้องเอ้ยหิมะหิมะผู้ใดบ่เคยเห็นหิมะก็เบิ่งเด้อตกปล่อยๆอยู่บ่แห้งหรอกพี่น้องแต่ว่ามันตกแต่มื้อคืนเนาะไปเบิ่งนํากันพี่น้องไปดูต่อดูต่อเดี๋ยวสิพาพี่น้องย่างนี่ห้อยรถเด้อพี่น้องอันอันรถเข้าอันอันมาเกตอันน้ําแข็งออกเนาะบ่ซั่นมันย่างบ่ได้เนาะเฮาก็สิย่างไปน้ําห้อย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 รถนี่ล่ะเนาะอันบ่ซั่นมันสิบวบวบวบอันมันสิประมาณครึ่งนิ้วบ่พี่น้องงามบ่พี่น้องพุ่นน่ะมันเกาะอยู่ต้นไม้เนาะอันนี้ต้นไม้ที่เขาตัดแล้วเด้อพี่น้องเนาะเขาตัดลงไว้เขาแต่งกิ่งออกเนาะบัดนั้นเขาก็เอารถมาบดเนาะแม่นสิมีรถบดเด้อพี่น้องบดแล้วมันก็เป็นปุ๋ยเนาะโอ้โหเย็นมือพี่น้องเอ้ยถูกมือบ่ได้ออกมานํานี่หม่องเคยนั่งเนาะหนาวฮ้อนก็สิมานั่งอยู่นํามื้อนี้ล่ะพี่น้องแต่ว่าอันถ้ามาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนําหิมะค่ะมันหัวก็ตกเมื่อคืนเนาะเห็นบ่คะให้ชมใกล้ๆเด้อพี่น้องงามบ่งามบ่พี่น้องน้ําแข็งใสฮึๆนั่งเอาอย่างงามอย่างงามเลยพี่น้องเอ้ยเห็นบ่คะมันเกาะอยู่น้ําต้นใหม่จังซี่แหละเนาะสวยงามสุดยอดเลยพี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็นหิมะอันเดียวสิพาขึ้นไปอันเบิ่งเทิงต้นใหม่พุ่นเนาะอันนี้คือต้นบักแอปเปิ้ลเนาะพี่น้องขาวเกาะทุ่มได้บ่นี่เอาสิเอาให้พี่น้องเบิ่งมันเกาะเดี๋ยวจักหน่อยตกโปะใส่หน้าเด้อเห็นบ่คะพี่น้องเอาหิมะโอ้ตกใส่หน้าเอาหิมะมาฝากพี่น้องเบิ่งโต๊ะนั่งบ่ได้เด้อพี่น้องขา นั่งก็เย็นก้นเลยเด้อเห็นบ่คะเห็นบ่ขาวจับขาดเลยเนาะต้องเอาแนวมากวดย่างต่อค่ะพี่น้องเอ้ยถ้าพี่น้องอันย่างเบิ่งหิมะก่อนมื้อนี้เนาะหนาว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 เด้อพี่น้องอันเฮ็ดอันนั่งร่มนั่งฟาดเป็นจังได๋เนาะก็มาอยากไปเบิ่งอันคอนนั่นอีกเด้พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันก็มาเกิดหน้าหนาวเนาะอันเฮ็ดอันนี้
เป็นน้ำแข็งกับยังนั่นอยู่เนาะมองนี้ก็คือมีเห็ดอันออกด้วยค่ะแต่ว่าเห็ดกินบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเราก็สิมีเห็ดเห็ดอีหยังล่ะอู้เบิ่งพี่น้องเอาหมุนกล่องเร็วบ่นี่ทางนี้มันเป็นภูมิยนต์น้ำแข็งกับบ่ทันจับดีเนาะตอนนั้นเอาเชี่ยเห็ดอันมันย่อนทิ้งไว้แถวนี้แหละเนาะมันเกิดบ่นอแต่ว่าเชี่ยเห็ดนี่การมันสิเกิดมันก็ต้องใช้เวลาหลายปีเนาะอันย่อนไปไว้ในนี่แหละพี่น้องจักว่ามองใดบ่จําบ่ได้เนาะก็ให้มันขยายเชี่ยก็เนาะปานน้ําบ่พี่น้องเอาเว้าไปกับมือบ่เบิ่งกล่องเลยอันเย็นมือพี่น้องอันอุ้ยอันเขาว่าอันคันหิมะมันบ่ทันให้แข็งโตดีเนาะอันหามไปยืนอันใต้ต้นไม้เด้อพี่น้องเพราะว่ามันเกาะอยู่นี่มันเกาะบ่แน่นปานใดเนาะมันก็สิตกลงมาใส่หัวปกเนาะแต่ว่าก็บ่เจ็บดอกว่าคันมันก่อนน้อยๆเนาะอันเห็นมั้ยเห็นน้ําบ่พี่น้องโอ้ยโอ้ยหนาวหนาวๆๆ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 แล้วพี่น้องเอาสิอยู่โดนได้บ่นี่หึเดี๋ยวเอ้ยว่าสิเฮ็ดหยังเนาะพี่น้องเนาะหึย่างไปเบิ่งทางฝุ่นก่อนเนาะไปนํากันเฮาย่างไปนี้ล่ะอยากไปดูเห็ดก็อยากไปมื้อนี้วันเสาร์เด้อพี่น้องอันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้แล้วก็จักจังใดบุเห็นหิมะมันสวยมันงามก็เลยย่างออกมาข้างนอกเนาะพี่น้องหนาว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 เย็นมือพร้อมพี่น้องเอ้ย SL Lifestyle เดนมาร์กอันผ้าพี่น้องอันชมหิมะเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยผู้ใดบ่เคยเห็นหิมะอ่ะก็เอาหิมะมาฝากพี่น้องเนาะน้องมาค่ะนี่อันมื้อเช้าแต่ดึกๆแต่เช้าๆเนาะก็อันก่อนคนที่ตื่นเนาะอันเพิ่นก็สิมีรถอันดูแลเนาะเดี๋ยวๆโอ้โหหนาวๆๆอันขอกลับหน้ากล้องก่อนเนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาเบิ่งด้านหน้าตึกเนาะค่ะมันก็สิมีมองเล่นเด็กหน่อยเนาะนี่คันผู้ใดเคยเบิ่งคลิปเก่าๆเนาะแถวตึกเนี่ยพี่น้องอันย่างมาเบิ่งมองนี่เนาะนี่มองนี่อันแต่จีมันมีต่อใหม่อยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะอันมันสิมีเฮ็ดนั่งร่มเกิดเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ทันเห็นเนาะคือสิอีกโดนอยู่เนาะเฮาไปต่อค่ะพี่น้องอยู่โดนบ่ได้ละแข็งๆๆๆด้วยค่ะนี่ขัดมันละลายแล้วมันก็สิแฉะจังซี่พี่น้องขี่ตมด้วยค่ะไปต่อโอ้หนาวอันเอาไมโครโฟนใส่ไว้นําพี่น้องอันว่าสิเอากล้องตั้งมั้ยว่าสิเล่นกับหิมะจักหน่อยแต่ว่ามันหนาวเหรอจักสิเล่นคือบ่เล่นเนาะมันเย็นมือแล้วพี่น้องเอ้ยเย็นคักเย็นแน่เด้อพี่น้องเย็นสิแข็งแล้วเนาะพาทัวร์เดนมาร์กเบิ่งหิมะเด้อพี่น้อง อย่าลืมนะพี่น้องขันมักคลิปนี้อันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งๆให้ SL น้องเมเด้อค่ะสิสั่นจักหน่อยเพราะว่าอันแนวอันจับโทรศัพท์นี่ก็ถ่ายอันบ่แม่นใหม่กันสั่นเนาะมันเป็นใหม่ธรรมดาเนาะอันเพราะว่าเห็นใหม่กันสั่นเขาอันก็บ่กล้าใช้พี่น้องอันมันมีปุ่มกดไลค์มั้ยอัน SL ก็ยังบ่ทันกล้าเนาะยังบ่ทันอยากเล่นเฮ้ยอีกอย่างนึงไก่สิกลับไทยแล้วคันสิสร้างซื้อก็สิบ่ทันแล้วเนาะหาเอาไปฝึกหัดเนาะแต่ว่าก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะทุกอย่างมันก็ต้องมีการเรียนรู้เนาะพี่น้องว่านําบ่เฮ้ยคุยมั่วยาวๆเลยเนาะเดี๋ยวสิเอากล้องตั้งหันเนาะเดี๋ยวก็สิไปโกยหิมะมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะเอาเย็นมือบ่มันบ่ได้ใส่ถุงมือแม่พี่น้องเฮ็ดได้ว่านําบ่เบิ่งมีแต่ขาวๆมันก็คือน้ําแข็งเด้อพี่น้องอันปวดขนาดหนาววันนี้ยังมีคนปั่นจักรยานเด้อพี่น้องเห็นบ่มันคนเมืองนอกเขาออกกำลังกายเนาะอันเพราะว่ามันหนาวอยู่แต่ในบ้านอัน
กินก็นอนมันก็อ้วนเด้อพี่น้องขันเฮาอันหยังกันล่ะขันเฮาออกกําลังกายเนาะเบิ่งอัน SL เสียออกตั้งเลยเนาะพี่น้องตั้งได้บ่เพิ่นก็สิโกยหิมะมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่านําบ่สิได้ไปตัดออกอ่ะเนาะคุยมั่วนิ่มอยู่หั่นล่ะเอ้าตั้งจังได๋พี่น้องตั้งแบบนี้นะป๊อบเอาแบบนี้เลยทดสอบบ่ทดสอบบ่พี่น้องสวัสดีพี่น้องจาก SL Lifestyle InSL อันปากมันสั่นด้วยพี่น้องอันมันหนาวเนาะ SL Lifestyle เดนมาร์กด้วยพี่น้องอันเอาเบิ่งน้ำแข็งเฮาสิเอาหม้องใดหิเอาทั้งโตเนาะกล้วยให้พี่น้องเบิ่งอาจารย์อันนี้คือน้ำแข็งหิมะด้วยพี่น้องเฮากับปั่นมันปั่นมันโหลดเนาะเห็นบ่คะว่าเย็นมื้อเฮ้ยเป็นลูกฟุตบอลเลยอะปั๊บปูตกใส่หัวบ่เอ้ยเล่นเนาะเล่นตอนเด็กน้อยเนาะนี่ค่ะเห็นบ่คะมันเป็นปุยๆเด้อค่ะเบาๆเด้อเนาะอันนี้ก็คือหิมะเนาะเอาอีกบ่เอากลับแค่น้อยหิมะหนาวๆฮึปั่นมันเนาะปั่นแล้วมันก็สิแข็งโตเป็นก้อนเสียพี่น้องฮะโอ้เย็นโอ้ต้องหาถุงมือมาใส่เนาะเออนี่บอกค่ะเออเย็นฮ่า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 คอยกันเรียนเป้นี่มาปุ๊บตกใส่หัวจากของซะปั๊บเล่นหิมะอยู่ผู้เดียวกับเป็นเนาะพี่น้องไปขึ้นเฮียนเนาะอันลาพี่น้องเด้อเอาคลิปอันหิมะน้ำแข็งใสมาฝากพี่น้องเนาะอันหนาวๆๆๆเย็นมืดเด้อพี่น้องเนาะคันมาคลิปนี่ก็อย่าลืมอันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ SL Lifestyle เดนมาร์กนี่แหละค่ะพี่น้องนะเอาหิมะเดนมาร์กมาฝากพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บเด้อพี่น้องเด้ออันคลิปนี้ก็สิเอาไว้ซ้ำนี่นะลาแล้วเด้อค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ SL น้ำในเด้อพี่น้องค่ะไปละบ๊ายบายลาหลายเที่ยวอีกคือเก่าละ